มาดูเรื่องของความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนของประชากรในแต่ละประเทศนะครับโดยล่าสุดปากีสถานถือว่าเป็นประเทศที่2ต่อจากเม็กซิโกนะครับที่ได้ใช้วัคซีนแคนซิโนของจีนซึ่งวัคซีนชนิดนี้นะครับฉีดเพียงแค่เข็มเดียวไม่จำเป็นจะต้องฉีด2เข็มเหมือนกับวัคซีนอื่นๆทั่วไปนะครับคล้ายกับของบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันฮะส่วนที่ฝรั่งเศสนะคะมีการแนะนำประชาชนชาวฝรั่งเศสสำหรับกรณีผู้ที่เคยป่วยติดเชื้อโควิด-19 แล้วหายดีแล้วให้ฉีดวัคซีนเพียงแค่เข็มเดียวเท่านั้นเพราะว่าเชื่อว่าร่างกายเนี่ยจะสามารถสร้างภูมิคุ้มกันขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งแล้วค่ะเรื่องของการฉีดวัคซีนเข็มเดียวเนี่ยนะครับนอกจากเรื่องของประสิทธิภาพก็ยังเป็นการกระจายวัคซีนให้เกิดความทั่วถึงได้อีกด้วยนะครับไม่จำเป็นจะต้องใช้2เข็มก็เป็นข้อมูลเพิ่มเติมออกมานะครับท่านผู้ชมจากหน่วยงานด้านสุขภาพของฝรั่งเศสให้คำแนะนำว่าผู้ที่เคยติดเชื้อโควิด-19 ควรได้รับวัคซีนป้องกันแค่เข็มเดียวเพราะว่าผู้ที่หายป่วยจะมีภูมิคุ้มกันที่คล้ายกับวัคซีนอยู่ในร่างกายอยู่แล้วดังนั้นวัคซีนเพียงแค่เข็มเดียวก็เพียงพอโดยตอนนี้ฝรั่งเศสมีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนจาก3บริษัทด้วยกันก็คือของทางไฟเซอร์โมเดอร์นาแล้วก็แอสตราเซเนกานะครับโดยนายกรัฐมนตรีของฝรั่งเศสยืนยันว่าโครงการวัคซีนมีความคืบหน้าไปตามเป้าหมายโดยจนถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมามีประชาชนไม่ต่ำกว่า2ล้าน1แสนคนได้รับวัคซีนไปแล้ว1เข็มและมากกว่า 535,000 คนได้รับวัคซีนครบ2เข็มส่วนการระบาดในฝรั่งเศสในรอบ24ชั่วโมงที่ผ่านมาพบผู้ติดเชื้อเพิ่มกว่า 20,000 คนยอดสะสมกว่า3ล้าน4แสนคนผู้เสียชีวิตมากกว่า 81,000 คนส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขของกัมพูชาเปิดเผยว่าได้มีการอนุมัติการใช้วัคซีนอย่างเป็นทางการของทางบริษัทซิโนแวคของจีนแล้วหลังจากที่หลายประเทศทั่วโลกใช้วัคซีนชนิดนี้อย่างปลอดภัยก่อนหน้านี้นะครับกัมพูชามีการอนุมัติวัคซีนของซิโนฟาร์มของจีนไปแล้วเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและหลังจากนั้นก็มีการเริ่มต้นฉีดวัคซีนให้กับประชากรในประเทศตั้งแต่เมื่อวันที่10กุมภาพันธ์หลังจากได้รับวัคซีนชุดแรกจากจีนในช่วงที่กัมพูชาเองก็ประสบความสำเร็จในการควบคุมการระบาดในประเทศมีผู้ป่วยยืนยันสะสมว่าติดเชื้อเพียง479คนและไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตเลยส่วนที่ปากีสถานครับหน่วยงานด้านสาธารณสุขออกมาบอกว่าวัคซีนต้านโควิด-19 ของทางแคนซิโนของจีนได้รับอนุมัติจากสำนักงานควบคุมดูแลยาของรัฐบาลปากีสถานเพื่อใช้ฉุกเฉินแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้เลยทำให้ปากีสถานเป็นประเทศที่2ในโลกที่มีการอนุมัติให้ใช้วัคซีนของแคนซิโนจากจีนต่อจากเม็กซิโกซึ่งเป็นประเทศแรกสำหรับวัคซีนต้านโควิด-19 ของแคนซิโนนะครับเป็นวัคซีนฉีดเพียงแค่เข็มเดียวเหมือนกันคล้ายกับวัคซีนของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันซึ่งทางปากีสถานเปิดเผยว่าประสิทธิภาพของวัคซีนเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากมีการทดลองฉีดไปแล้วมีประสิทธิภาพได้ถึงร้อยละ 74.8และสามารถมีประสิทธิภาพได้เต็ม 100% ในการป้องกันความรุนแรงของโรคได้หลังจากผ่านการทดลอง3เมืองใหญ่ในประเทศปากีสถานและขณะเดียวกันก็ไม่พบผลข้างเคียงร้ายแรงด้วยสำหรับวัคซีนแคนซิโนเป็นวัคซีนที่พัฒนาโดยจีนตัวที่2ที่ได้รับการอนุมัติในปากีสถานต่อจากวัคซีนของซิโนฟาร์มจากจีนเหมือนกันนะครับแล้วก็ปากีสถานมีการฉีดวัคซีนไปแล้วตั้งแต่เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาในช่วงที่ยอดผู้ติดเชื้อมากกว่า 560,000 คนผู้เสียชีวิตมากกว่า 12,000 คนครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN ช่อง16นะครับอย่าลืมครับเข้าไปกด Subscribe และกดรูปกระดิ่งนะครับเพราะว่าเรายังมีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจรอให้ติดตามอีกมากมายเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นครับใครอยากที่จะรับชมรายการแบบสดๆอีกหนึ่งช่องทางครับที่สามารถเข้าไปติดตามได้เช่นเดียวกันก็คือที่ Facebook TNN Live นะครับนอกจากนั้นครับยังมีอีกหลายช่องทางที่ท่านผู้ชมจะสามารถติดตามเราได้เข้าไปคลิกที่ใต้วิดีโอคลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับ